มีการระบาดของโควิด -19 เมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาทบทวนเรื่องของการคุมเข้มพื้นที่พรมแดนที่ติดอยู่กับเพื่อนบ้านทุกครั้งนะครับล่าสุดหลังจากที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่อยู่ในฝั่งมาเลเซียตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมเข้มด่านพรมแดนทั้งที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดยะลาครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีคำสั่งด่วนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว1คนในฝั่งมาเลเซียโดยให้เข้มงวดกับการตรวจสอบทั้งช่องทางธรรมชาติและทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงครับรวมไปถึงให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถขนส่งสินค้าเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากยังมีการวิ่งเข้าออกประเทศมาเลเซียครับให้เข้มกว่าเดิมคือรถเข้ามาขนส่งค้าเราตรวจเราใช้มาตรการหลักที่ทางรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็คือตามโควิดฟรีเซตติ้งนะครับและการป้องกันตนเองคือสวมแมสก์ไว้ระยะห่างล้างมือและวัดอุณหภูมิที่สำคัญเราตรวจ ATK ทั้งหมดนะครับที่สงขลาค่ะนายอำเภอสะเดานายสุรินทร์สุริยะวงศ์บอกว่าตอนนี้ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวพรมแดนไทยมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาตินะคะโดยเฉพาะเส้นทางธรรมชาติเพื่อสกัดการนำเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ค่ะ